ครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับคุณณัฐพลดวงแก้วครับเห็นหน้าแล้วรู้เลยว่าจะต้องพูดเรื่องอะไรใช่ไหมครับเพราะคุณโด่งดังเรื่องนี้ไงเรื่องของครูบาใช่ไหมใช่ครูบาอาจารย์ต่างกันยังไงวะครูบาคติไหมจริงจริงก็ไม่ต่างครับงั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าด้วยความที่เชี่ยวชาญเรื่องครูบาใช่ไหมคือเป็นวัฒนธรรมของล้านนาคือคำว่าครูบาเนี่ยจริงมันเป็นคำที่เขาเรียกว่าคนในภาคเหนือเนี่ยจะเอาเรียกพระสงฆ์ที่ตัวเองแบบนับถือเคารพอะไรเงี้ยอย่างครูบาศรีวิชัยเงี้ยก็คือเขาก็จะบอกว่าครูบาศรีวิชัยนั้นเป็นต้นแบบของครูบาที่ใช่ไหมที่แบบว่าถูกต้องดีงามอะไรอย่างนี้แล้วก็ครูบาศรีวิชัยเนี่ยก็จะมีบทบาทแบบในแง่ของการเมืองไม่ว่าจะเป็นทั้งการต่อสู้แบบล้านนากับกรุงเทพที่ล้านใช่ก็คือแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นครูบาอาจารย์ที่แบบว่าคอยสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพอทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเรียกครูบาอาจารย์ที่ตัวเองเคารพแบบเนี้ยว่าครูบาครูบาแต่ของครูบากรณีครูบาศรีวิชัยเนี่ยจริงพิเศษอย่างนึงก็คือแกมีบทบาทในแง่ของการต่อสู้กับรัฐไทยเลยได้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นล้านนาก็กลายเป็นตนบุญแห่งล้านนาอะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆคำว่าครูบาเนี่ยก็คล้ายๆกันทีนี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันถูกเอามาใช้แบบเยอะมากตอนนี้มันแบบฟีเวอร์มากคำว่าครูบาใครๆก็ครูบาครูบาใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันที่เรื่องที่จะพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อจากงานวิทยานิพนธ์ของผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นประเด็นที่ผมคิดไว้สักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้เขียนมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้โอกาสอันดีก็คือครบรอบ20ปีโครงการ Southeast Asia ของเราพี่ป้องก็เป็นลูกศิษย์ใช่มั้ยรุ่นเขียนให้บทความรุ่นไหนนะรุ่นไหนนะไม่ต้องถามรุ่น5รุ่น4รุ่น4ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าได้เป็นโอกาสดีที่จะได้เขียนบทความเรื่องนี้ก็คือเรื่องครูบาคติใหม่กับการข้ามแดนไปรับมงมงนี่คือมงกุฎใช่ก็คือมงกุฎแต่ว่าทางนู้นเขาเรียกว่าขโจมคือมันเป็นแบบว่าสะกดยังไงอ่ะสะกดยังไงขอไข่สระอะสระโอจอจานมอมาขจมขจมใช่ก็คือขจมหัวคือเป็นคล้ายๆให้นึกภาพก็คล้ายๆกับหัวของเขาเรียกอะไรนะพญาแลกนาขวัญน่ะที่เป็นปลัดกระทรวงอ่ะที่เป็นแบบแหลมๆขึ้นเป็นไม่ใช่เสื้อเป็นเสื้อของภาคใต้เออจะคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นทองคำหมดเลยใช่เป็นทองคำหมดเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้โอ้ยอยากสวมบ้างเออแล้วไงต่อผมก็จะเริ่มอย่างนี้ก่อนก็คือครูบาคติใหม่เนี่ยใช่ไหมครับเขาเป็นจากงานวิทยาภูมิปอโทผมเนี่ยก็คือเขาเป็นมูฟเมนต์ทางศาสนาหนึ่งในภาคเหนือที่โตขึ้นมาพร้อมกับกระแสท้องถิ่นนิยมคือล้านนานิยมนั่นแหละช่วง2530อ่าฮะครับคือครูบาพวกนี้เนี่ยก็ครูบาคติใหม่พวกนี้เนี่ยก็จะโหยหาความเป็นล้านนาแล้วก็พยายามจะรื้อฟื้นความเป็นล้านนาและหนึ่งในนั้นที่เขาเอามานำเสนอว่าเป็นความเป็นล้านนาในตัวของเขาก็คือภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยเพราะว่าครูบาศรีวิชัยนี่เป็นตัวแทนของความเป็นล้านนาไปแล้วใช่ไหมที่ตะกี้ที่ผมพูดไปเออแล้วก่อนนั้นไม่มีครูบาก่อนครูบาศรีวิชัยหรอก็มีแต่ว่าทีนี้ประวัติศาสตร์มันไม่ได้ชูไม่บันทึกใช่ประวัติศาสตร์เนี่ยเอาครูบาศรีวิชัยเป็นพอยต์หลักเพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญในการแบบเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นล้านนาได้อะไรเงี้ยทีนี้อ๋อเข้าใจละครูบาคติใหม่เนี่ยก็ยืมภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยมาในฐานะว่าเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นล้านนาเป็นต้นแบบของครูบาแบบล้านนาก็มานำเสนอไม่ว่าจะนุ่งจีวรใช่ไหมการนุ่งจีวรแบบสีกลักน้ำตาลการห้อยรูปคำอะไรทุกอย่างที่เป็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยหรือแม้กระทั่งการอ้างอิงหรือเล่าว่าตนเองเนี่ยเป็น1ใน32ขวัญคือเรื่องขวัญเนี่ยมันเป็นความเชื่อของคนในภาคเหนือไงว่าคนในร่างกายใช่ก็คือไม่ใช่ก็ด้วยอันนี้คือเขาเรียกขวัญส่วนกระหม่อมที่หัวคือเราจะมีขวัญแบบหลายๆจุดแบบขวัญตาขวัญหูขวัญจมูกขวัญปากคือในร่างกายจะมี32ขวัญและเนี้ยครูบาคติใหม่ก็บางรูปก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันเป็น1ใน32ขวัญของครูบาศรีวิชัยกับชาติมาเกิดอะไรอย่างนี้ก็คือจะมีการอ้างอิงในแง่นี้ด้วยมีการแบ่งกันไหมว่าคนนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นแขนเป็นขาเป็นแก้มก้นเป็นสะโพกมีหมดเลยก็มีแบบว่าส่วนที่แบบว่าอ้าวบางคนครูบาคติใหม่บางคนหน้าคล้ายๆกับครูบาศรีวิชัยก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นขวัญส่วนหน้าของครูบาศรีวิชัยกับชาติมาเกิดหรือแม้กระทั่งบางคนเป็นขวัญส่วนแบบส่วนหน้าอกอะไรเงี้ยก็มีหน้าอกเหมือนครูบาศรีวิชัยป่ะหรือยังไงก็อันนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเออหน้าทำไมหน้าคล้ายครูบาศรีวิชัยแต่งกายเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เชื่อกันทีนี้อันนั้นก็เป็นปอโทผมใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยค
ความสำคัญของงานต่อยอดสิงานต่อยอดงานต่อยอดใช่ไหมครับก็คือดูเรื่องการข้ามแดนไปเอาตำแหน่งหรือมงเนี่ยฟังจากฝั่งเชียงตุงกับเมืองยองเพราะว่าเขาหวยหาความเป็นล้านนาใช่ไหมกลุ่มคุบาคติใหม่เนี่ยเขาโตมากับล้านนานิยมเขาหวยหาความเป็นล้านนาและพยายามจะแสวงหาอะไรก็ตามที่เป็นพิธีกรรมหรือรูปแบบของที่เขาเข้าใจว่าเป็นล้านนาเนี่ยเอามานำเสนอเพื่อจะนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองว่าฉันเป็นพระสงฆ์ที่นำเสนอภาพลักษณ์ตนเองในแง่ของความเป็นล้านนาทีนี้เนี่ยในพื้นที่เชียงตุงกับเมืองยองเนี่ยเราถูกตัดขาดจากกันเนี่ยด้วยเส้นเขตแดงใช่ไหมพี่ป้องก็คือไทยกับเชียงตุงใช่ใช่ก็คือเชียงตุงเมืองยองรัชฉานเนี่ยก็เป็นของตอนนั้นเป็นของอังกฤษครับแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นของพม่าใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราถูกตัดผ่านด้วยเส้นเขตแดนธรรมชาติก็คือเส้นแม่น้ำสายทำให้จุดสิ้นสุดของภาคเหนือของเราเนี่ยไปอยู่ที่แม่สายใช่ป่ะทีนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าพื้นที่ดังกล่าวเมื่อก่อนเนี่ยเตียงเชียงตุงเมืองยองเนี่ยมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของล้านนามาก่อนแล้วยังคงรับอิทธิพลมีความสัมพันธ์ในแง่ประวัติศาสตร์กับล้านนาตั้งแต่สมัยพญามังลายก็บอกว่าเป็นผู้ที่ไปก่อตั้งเมืองเชียงตุงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมีความสัมพันธ์ในแง่ของพุทธศาสนาไม่ว่าจะธรรมเนียมหรือเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นที่มันมียุคหนึ่งในสมัยมังลายก็คือที่มีนิกายป่าแดงนิกายสวนดอกในเชียงใหม่คือมันเป็นนิกายสงฆ์ทีนี้มันก็เผยแพร่ในเขตวัฒนธรรมล้านนาใช่ในล้านนาแล้วก็ดังมากแล้วก็ทีนี้ก็แพร่ขึ้นไปในเชียงตุงกับเมืองยองด้วยทีนี้เนี่ยด้วยไอความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ทำให้เข้าใจว่าในพื้นที่เชียงตุงกับเมืองยองเนี่ยก็ยังคงรักษาความเป็นขนบจารีตพิธีกรรมความเป็นล้านนาก็คือยังอยู่ในสภาวะที่เหมือนแบบในเขตวัฒนธรรมล้านนาเป็นยังไงก็คิดว่ายังถูกสตาฟไว้อย่างนั้นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้อย่างนี้ใช่ป่ะอาจจะไม่ได้มองว่าถูกสตาฟไว้ทีเดียวก็ถือว่ามองว่ามันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แหละถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยซึ่งมันมีกลุ่มนักวิชาการท้องถิ่นในเชียงใหม่เนี่ยพยายามจะรื้อฟื้นพิธีกรรมนี้ขึ้นมาพิธีกรรมที่เรียกว่าเถราพิเศษยกยอสมณศักดิ์พระสงฆ์เนี่ยในล้านนาขึ้นมาใหม่หลังจากที่ถูกกรุงเทพแบบว่าเสียเท่าไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะครับโดยการไปเคลมว่าพิธีกรรมของเชียงตุงเนี่ยเทียบกับบันทึกในใบลานของที่ปรากฏในภาคเหนือเนี่ยบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันถึงแม้ว่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยต่างกันไปในแง่ของรายละเอียดพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งตำแหน่งบางตำแหน่งในนั้นอะไรเงี้ยก็เคลมว่าเอ้ยนั้นก็คือของเราที่เคยรับอิทธิพลของเราไปในอดีตรับอิทธิพลพุทธศาสนาไปในอดีตทีนี้เนี่ยในชุดความคิดพวกนี้เนี่ยมันเลยทำให้ครูบาเนี่ยพยายามจะข้ามแดนกันไปเพื่อไปเอาสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่านั่นคือพิธีกรรมแบบล้านนามานำเสนอเป็นภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วเขามีการแบ่งไหมคือเมื่อกี้มีบอกว่าเป็นพิธีกรรมสมณศักดิ์บลาบลาบลาใช่ไหมคือครูบาในพื้นที่ภาคเหนือไทยเนี่ยก็เดินทางเพื่อจะไปรับ recognition บางประการอยู่เนี่ยมีการแบ่งแรงไหมว่าคนนี้จะเป็นสูงต่ำลงมาตึ๊ดๆเป็นระดับชั้นเหมือนพวกเถรสมาคมในไทยที่ต้องมีพระสังฆราชแล้วก็มีไล่ลำดับชั้นพวกพระกรุงเทพทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีครับมีเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างนึงคือจริงๆมันมีตำแหน่งแบบประมาณแบบ 4-5 ตำแหน่งที่เขาแบบว่าเป็นลำดับไว้ของในเขตเชียงตุงสูงสุดเนี่ยก็คือตำแหน่งสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าก็คือเหมือนคล้ายๆกับตำแหน่งสังฆราชบ้านเราใช่แล้วก็มีตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งครูบาคือเป็นตำแหน่งที่รองจากอาชญาธรรมตะกี้แล้วก็รองครูบาก็จะเป็นตำแหน่งพระสวามีเขียนแบบว่าสอเสือวอแหวนสระอามอม้าสระอีแปลว่าผู้เป็นใหญ่แปลว่าที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็สุดท้ายตำแหน่งที่น้อยสุดก็คือพระสวาติสวาติใช่สวาติก็คือแบ่งเป็นตำแหน่งเนี้ยทีนี้เนี่ยพระในภาคเหนือเนี่ยก็พยายามจะข้ามไปเอาตำแหน่งพวกนี้แหละครับเพื่อเอามานำเสนอ
มีโควต้าไหมมีโควต้าไหมว่าตำแหน่งได้กี่รูปไม่มีครับไม่มีโควต้าแต่ว่าเขามีกำหนดคุณวุฒิและวัยวุฒิอ๋อโอเคเข้าใจละใช่เช่นตำแหน่งอาชญาธรรมเนี่ยจะต้องมีพรรษาแบบ70เอ้ยเขาเรียกอะไรอายุ70พันอายุ70พรรษา50เป็นต้นไปคือขั้นต่ำตรงนี้ตำแหน่งครูบาต้องอายุไม่ต่ำกว่า40พรรษาจะต้องไม่ต่ำกว่า20พรรษาพรรษาในที่นี้หมายถึงว่าบวชพระเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งสวามีเนี่ยก็จะแบบว่าอายุ35พรรษาต้อง15แล้วก็สวัสดีเนี่ยอายุ30พรรษา10อะไรเงี้ยคือก็เขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่แต่ทีนี้มันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าความน่าสนใจบางอย่างอยู่ก็คือมันจะมีข้อยกเว้นบางประการซึ่งว่าเดี๋ยวเรามาก่อนดีกว่าใช่เออซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากเลยเดี๋ยวให้เบรกแป๊บนึงก่อนแล้วกลับมาคุยกันว่าดันดับชั้นเนี่ยแล้วการได้รับ recognition บางอย่างเนี่ยของครูบาในล้านนาเนี่ยมันจะต้องถึงรูปแบบทางการเมืองหรือว่าความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนยังไงบ้างครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องครูบามงลงนะครับในเขตจารีตล้านนาเนาะยังไงต่อนอกจากการมีไล่ลำดับชนชั้นแล้วเนี่ยคือพิธีกรรมอันนี้เนี่ยถูกผลิตสร้างขึ้นมาในช่วง2530ใช่ไหมครับที่ความเป็นเมืองในประเทศไทยด้วยเองเนี่ยรุนแรงมากเนื่องจากว่ามีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นนำไปสู่สำนึกของการคิดถึงหรือหอยหาอดีตหรือจารีตบางประการเนี่ยมันก็สอบรับได้ดีกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของชาวไทยใช่ไหมใช่คือต้องอย่างนี้ครับแบบว่ามันมีสองกระแสที่มันโตมาพร้อมกันคือกระแสรื้อฟื้นความเป็นไตในทางพื้นที่รัชฉานอันนี้หาอ่านงานได้งานอาจารย์เสมอชัยครับใช่ไหมครับแล้วก็ทางล้านนาก็มีกระแสล้านนานิยมเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันใช่ในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันครับทีนี้อย่างทางไตเนี่ยเขาก็พยายามจะรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นไตของเขาเพื่อจะแยกตัวออกจากความเป็นพม่าใช่ไหมที่ถูกกดทับแต่ล้านนาเนี่ยทีนี้เนี่ยความเป็นล้านนาเนี่ยกับความเป็นไตมันซ้อนทับกันบางอย่างก็คือล้านนาเนี่ยเข้าใจว่าพิธีกรรมที่ไตรื้อฟื้นเนี่ยพิธีกรรมเถราพิเศษนั่นน่ะครับที่เขามองว่านั่นคือพิธีกรรมของไตใช่ไหมแต่ล้านนาก็มองว่าพิธีกรรมนั่นน่ะเป็นพิธีกรรมส่วนหนึ่งที่เคยได้รับอิทธิพลของล้านนามาเหมือนกันอ๋อใช่ก็คือมันเหมือนกับว่าหนึ่งพิธีกรรมใช้ได้สองอย่างยิงนกเขาเรียกอะไรนะยิงปืนนัดเดียวเน้นนกสองตัวใช่นั่นแหละคืออยากเล่นมุกนะเนี่ยเราเนี่ยแล้วไงต่อได้ทั้งความเป็นไตและได้ทั้งความเป็นล้านนาใช่ไหมทีนี้เนี่ยตะกี้ผมพูดถึงเรื่องว่าการรับตำแหน่งเนี่ยมันมีเกณฑ์ใช่ไหมวัยวุฒิใช่ไหมในการกำกับว่าตำแหน่งนั้นจะต้องอายุเท่านี้เท่านั้นใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างนึงก็คือมันมีข้อยกเว้นคือหากคุณมีเขาเรียกว่าไปช่วยสนับสนุนไปช่วยสร้างมีเขาเรียกว่าอะไรปฏิสังขรณ์วัดอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับทางฝั่งนู้น เขาก็จะมีข้อยกเว้นในเรื่องก็ถือว่าเป็นมีผลงานคุณงามความดีอะไรอย่างนี้หรือป่ะใช่นั่นแหละครับก็คือเขาก็จะถือว่าเป็นที่จะข้ามเรื่องเกณฑ์วัยวุฒิไปก็สามารถให้ตำแหน่งได้ทีนี้เนี่ยด้วยช่องว่างตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าช่องว่างดีไหมนั่นแหละครับด้วยข้อยกเว้นแบบนี้ใช่นั่นแหละก็ทำให้ครูบาคติใหม่ที่โหยหาความเป็นล้านนาและพิธีกรรมล้านนาเนี่ยข้ามแดนแล้วทีนี้ก็เอาจากภาคเหนือของประเทศไทยใช่ก็คือเอาคือครูบาคติใหม่เนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่มีเงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าคนมาเป็นพระเกจิดังมีคนมาทำบุญเยอะอย่างเงี้ยทีนี้ฝั่งนู้นเนี่ยการที่จะรื้อฟื้นความเป็นไตของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องการงบประมาณในการรื้อฟื้นแบบบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ไตนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยการทุนบางประการใช่เนี้ยครูบาคติใหม่ก็ข้ามไปเอาเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยไปสนับสนุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือรื้อฟื้นความเป็นไตในพื้นที่นั้นเพื่อให้ได้รับมาซึ่งตำแหน่งที่ตนเองอยากได้เราค่อนข้างสงสัยบางอย่างคือถ้าพูดเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าล้านนาเนี่ยก็คือในความหมายของภาคเหนือของประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็มีชุดความคิดที่ว่าในรัชฉานเนี่ยมีความเป็นล้านนาแบบโรแมนติไซซ์เรื่องของความยังไม่เป็นเมืองเท่ากับ
เท่ากับร้านนาในกรุงเทพเอ้ยร้านนาในประเทศไทยใช่ไหมครับที่ซึ่งคนพวกนี้เขามีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางไม่ใช่หรอในเรื่องของอำนาจทางการเมืองของร้านนาแล้วทำไมเขาถึงไปโหยหากับร้านนาในเขตที่อยู่ดัชชานะคือเขาคิดว่าเนี่ยในเชียงใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ของร้านนาใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันถูกไทยมันเซ็นเตอร์ไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีกรรมอะไรหลายๆอย่างมันหายไปหมดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขายังมีเขาเรียกว่าเขายังสามารถดูแลและเขาเรียกมีนิกายสงฆ์ของตนเองคือมีนิกายเขินนิกายไตนิกายม่านหรือนิกายพม่าเนี่ยเขาก็ยังสามารถปกครองกันเองได้ในแต่ละนิกายตามชาติพันธุ์ของตัวเองแสดงว่ายังไม่ถูกเซ็นเตอร์ไลซ์เหมือนในประเทศไทยที่ถูกผูกขาดโดยกรุงเทพอะพวกศาสนาพุทธของเขาอะพม่าก็พยายามจะเขาเรียกอะไรเบอร์มาไนใช่ไหม กลุ่มชาติพันธุ์แต่เนี้ยก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับเมืองไทยคือเขายังมีสิทธิ์หรือมีเขาเรียกอะไรก็ยังมีอำนาจในการปกครองตัวเองอยู่อะไรเงี้ยและทีนี้เนี่ยพื้นที่เชียงตุงกับเมืองยองเนี่ยมันเลยกลายเป็นพื้นที่ในจินตนาการของคนในภาคเหนือว่าภาคเหนือไทยใช่ภาคเหนือของไทยว่านั่นเป็นพื้นที่ที่ยังคงรักษาและก็หลงเหลือวัฒนธรรมความเป็นล้านนาของเขาในอดีตเอาไว้นั่นแหละครูบาเลยพยายามจะข้ามไปเอาตำแหน่งที่เชื่อกันว่าและเข้าใจกันว่าเป็นความเป็นล้านนาของเขาล้านนาบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ถูกพลุดโดยความเป็นเมืองนั่นแหละครับแล้วอย่างครูบาอริยชาติเนี่ยกรณีนี้ก็น่าสนใจก็คือหลังจากที่เชียงตุงเนี่ยเขาพิธีกรรมเนี่ยเขาหายไปประมาณ30กว่าปีเขาเพิ่งรื้อฟื้นกันประมาณ2541ใช่ไหมปี2511คือรื้อฟื้นพิธีกรรมเนี่ยใช่ไหมครับก็มีครูบาในภาคเหนือเนี่ยได้รับตำแหน่งครูบาถึง2รูปก็คือครูบาบุญชุ่มซึ่งที่แบบว่าดังมากในกรณีถ้ำหลวงใช่ไหมกับครูบามนตรีอันนี้เป็นเขาเรียกตนบุญแห่งเมืองเด่นชัยก็คือเมืองเพชรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีครูบาหลายๆรูปที่ได้รับตำแหน่งไม่ว่าจะครูบาเทืองในปี2559ครับครูบาอริยชาติล่าสุดเลยก็คือในปี2562ซึ่งเป็นดราม่าเรื่องที่บอกว่าไปรับมงอ่ะไปรับมงทองคำอะไรเงี้ยเป็นดราม่าตอนนั้นทีเนี้ยครูบาอริยชาติเนี่ยก็ไปร่วมบูรณะเปลี่ยนฉัตรทองคำให้กับพระธาตุเจ้าจอมยองซึ่งเป็นพระธาตุเป็นพุทธสถานที่มีความเป็นที่มีความสำคัญของคนยองและคนในพื้นที่นั้นคล้ายๆกับดอยสุเทพของเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับเนี้ยครูบาอริยชาติก็เอางบประมาณเอาทุนต่างๆใช่ไหมครับไปเปลี่ยนฉัตรแบบว่าสิบเอ้ยฉัตรทองคำเนี่ยสร้างใหม่โดยใช้ทองคำประมาณแบบโอ้ยแบบสิบกิโลอะไรเงี้ยมีเพชรนิลจินดาอีกมีเอาเงินไปช่วยสนับสนุนไปทำไปบูรณะเนี่ยกว่า10กว่าล้าน11จุดเขาเรียกอะไร11ล้าน8แสนบาทนี่รวมนี่เฉพาะแบบว่าผู้ที่เป็นเจ้าสถาคนเดียวที่ครูบาอริยชาติพาไปนะครับไม่รวมกับคนอื่นๆที่ไปร่วมด้วยอีกโอ้แล้วหลังจากที่ทำการเปลี่ยนทำพิธีฉลองฉัตรใหม่แล้วให้กับพระธาตุเจ้าจอมยองหนึ่งปีครูบาอริยชาติได้ตำแหน่งคณะสงฆ์จากเมืองยองคือตำแหน่งมงลงเลยใช่ก็มงลงเลยตำแหน่งราชครูได้ตำแหน่งในวันที่11พฤศจิกเอ้ยคือเหมือนกับว่าทางคณะสงฆ์ทางนู้นนะเขามานิมนต์ให้รับตำแหน่งใช่ไหมภายในวันที่11พฤศจิกา2561แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ฉลองตำแหน่งครูตำแหน่งราชครูเนี่ยสวมมงเนี่ยในอีกปีนึงก็คือปี2562อ่าฮะฮะนี่แหละครับก็คือเหมือนกับเอาเงินไปทุ่มช่วยบูรณะพูดให้มันดูแบบว่าซอบๆลงหน่อยก็คือไปช่วยบูรณะใช่ไหมครับไปนั่นนี่นู่นให้กับฝั่งนู้นก็ได้รับตำแหน่งกลับมาทีนี้เนี่ยได้รับตำแหน่งกลับมาเนี่ยเขาก็เอาตำแหน่งนั้นมาเคลมว่าเรานี่ไงเป็นพระสงฆ์ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรสืบสานรื้อฟื้นความเป็นล้านนาออกมายังคงเป็นผู้ที่รักษาความเป็นจารีตล้านนาเอาไว้อย่างเงี้ยคือมีหลายคนเป็นผู้ทางวัฒนธรรมล้านนาในประเทศไทยที่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางอย่างเงี้ยใช่ครับก็ถึงแม้ว่าครูบาเนี่ยบางอย่างเนี่ยอัตลักษณ์บางอย่างจะไม่ใช่ล้านนาแบบจ๋าๆเป็นล้านนาผสมเหมือนแบบล้านนาผสมกรุงเทพอะไรเงี้ยอ่าครับแต่ว่าเขาก็ยังเคลมว่านั่นคือความเป็นล้านนาที่เขาพยายามจะรักษานี่คืออัตลักษณ์สำคัญของความเป็นครูบาคติใหม่เลยก็คือพยายามจะแบบเขาเรียกอะไรนำเสนอภาพเราตัวเองว่าเป็นผู้ที่รักษา
ดูแลรื้อฟื้นความเป็นล้านนาแต่ความเป็นล้านนาในเครื่องหมายคำพูดของชาติพันธุ์ไตหรือว่าพุทธศาสนาไตเนี่ยก็มีการผลิตสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับก็คือโอเคของเขาก็ไม่ได้แบบเพียวซะทีเดียวใช่ไหมมันก็มีอะไรนั่นนี่นู่นมาผสมปนเปเยอะในองค์กรทางศาสนาทางภาคเหนือเนี่ยก็มีการพยายามจะศึกษาพิธีกรรมของเชียงตุงนั้นเหมือนกันพิธีกรรมเถระพิเศษเนี่ยนะครับที่เขาไปรับมงกันเนี่ยเหมือนกันว่าเอ้ยมันมีลักษณะคล้ายกันถึงแม้ว่ารายละเอียดพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังถือว่าก็ยังสันนิษฐานว่าเป็นพิธีกรรมที่รับมาจากล้านนาในอดีตอ๋อเข้าใจละเนี่ยก็ยังมีองค์กรที่คือไม่ใช่แค่ตัวครูบาคติใหม่อย่างเดียวที่เชื่อว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นพิธีกรรมของล้านนาแม้กระทั่งคนในภาคเหนือและหรือกลุ่มป่าท้องถิ่นนักวิชาการท้องถิ่นเนี่ยก็ยังเชื่อว่าพิธีกรรมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับอิทธิพลของล้านนาไปเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นมันจะมีอิชชูสำคัญอีกอันนึงก็คือครูบาคติใหม่เนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกมองในแง่ลบจากคนในภาคในพื้นที่ภาคเหนือเองอ๋อเหรอใช่ครับคือเขาจะมองว่าเป็นพวกคูบาอุกเกตคูบาอุกเกตที่บอกว่าบ่มให้สุกเร็วๆอย่างเงี้ยพี่แขกชอบพูดคำว่าคูบาอุกเกตเนี่ยก็คือว่าเป็นคูบาที่สถาปนาตัวเองเป็นคูบาใช่ใช่เหมือนเป็นคูบาอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแหละใช่ครับเพราะนั้นการไปรับตำแหน่งเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยไปรับตำแหน่งคูบาเนี่ยก็เอามาเคลมได้ว่าอ้าวฉันเป็นคูบาจริงๆแล้วฉันได้รับเดคอร์เรชั่นแล้วจากศูนย์กลางล้านนาพุทธที่เชื่อว่าเพียวอยู่อืมนั่นแหละครับไอ้อีกเรื่องนึงสงสัยมากเลยแล้วท่าทีของศาสนาพุทธที่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเขามีท่าทียังไงมันก็มีกรณีดราม่าที่ครูบาอริยชาติไปสวมมงใช่ป่ะบอกว่าเอ้ยไปทำได้ยังไงเป็นวัตถุอนามาตเอามาแตะเนื้อต้องตัวเป็นทองคำอะไรเงี้ยแบบว่าผิดพระวินัยอะไรเงี้ยแต่ว่าครูบาอริยชาติก็อธิบายว่าอ้าวเราได้รับการยอมรับจากพระสงฆ์ฝั่งนู้นเนี่ยเขามอบตำแหน่งให้กับเรามาเราจะไม่รับได้หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะใช่คือแบบว่าเราจะไม่รับได้หรอถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจว่ามันก็ผิดพระวินัยอยู่บ้างแต่ว่าคือเขาให้เกียรติเรามาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราจะปฏิเสธเขาเหรอเขาให้เกียรติแล้วนะเราไปช่วยเขาอะไรอย่างนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบเหมือนกันตอนนั้นนำโดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแต่ว่าผลการสอบก็บอกว่าก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะผิดพระวินัยก็คือเป็นการทำเพื่อยอมรับการให้เกียรติจากฝั่งนู้นแล้วก็เป็นพิธีกรรมล้านนาโบราณที่เชื่อว่ายังหลงเหลืออยู่อะไรอย่างนี้ครับตายละน่าสนใจมากเลยถ้าอยากจะอ่านบทความของเข้มเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้จากหนังสือครบรอบ20ปีโครงการซีสนอร์ทอีสเอเชียของธรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็มีบทความของพี่ป้องอยู่ในนั้นนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเกินเวลาแล้วคุณก็ขอบคุณคุณเข้มมากเลยนะครับคุณณัฐพลดวงแก้วเนาะแล้วติดคำว่าเข้มเนาะชื่อเล่นก็ขอบคุณมากเลยสำหรับความรู้ใหม่ๆว่าด้วยครูบามงลงนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ